สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ผมมานั่งอยู่ที่อ่าวขนอมมาพบกับคุณพี่พัทราค่ะคุณพี่พัทราทำอะไรอยู่ที่อ่าวขนอมครับที่มีแคมป์ไซต์อยู่ที่นี่ค่ะลักษณะของแกลมปิ้งมากกว่าแคมปิ้งค่ะเพราะว่าเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้ามากกว่าแคมปิ้งค่ะปิ้งมาจาก glamorous camping ค่ะคือแคมปิ้งที่สะดวกสบายเราไม่ต้องมาหุงหาอาหารเองมากางเต็นท์เองทุกอย่างมีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานไว้ให้เรามีร้านอาหารเรามีคาเฟ่เรามีบาร์เรามีห้องน้ำที่สะดวกสบายไว้ให้คุณลูกค้าครับเรามีบ้านเต็นท์จำลองครับแล้วก็บ้านรถครับค่ะบ้านรถนี้หมายถึง RV ใช่ค่ะคันเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับใช่ค่ะแล้วก็มีอีกแบบนึงที่เป็นบล็อกคืออะไรครับนั่นคือเราเรียกว่าบ้านเต๋าบ้านเต๋าอ๋อมันเป็นลูกเต๋าค่ะครับแล้วก็บ้านสามเหลี่ยมเราเรียกว่าบ้านเต็นท์บ้านสามเหลี่ยมหรือบ้านเต็นท์ครับบ้านเต๋าเรามี4หลังแล้วก็เรามีฟาร์มซึ่งเราปลูกผักเองแล้วก็เราพยายามใช้ผักที่เราปลูกเสิร์ฟที่ร้านอาหารครับแล้วในฟาร์มเราจะมีบ้านฟาร์ม2ห้องครับมีคาเฟ่มีกาแฟเครื่องดื่มเช่นเครื่องดื่มนี้ก็มาจากคาเฟ่ของเราค่ะแล้วสามารถรองรับเต็นท์ได้เยอะไหมครับพี่อย่างเต็นท์ส่วนที่ลานกลางเต็นท์ตรงกลางใช่ไหมครับลานกลางเต็นท์เรามี2ลานกลางใหญ่แล้วก็2ลานกลางเล็กครับอันนี้ได้ประมาณ30ถ้ารวมข้างหน้าที่เป็นด้านบีชนี่ก็ครับเบ็ดเสร็จแล้วนะจะได้ประมาณ40เต็นท์นะคะเต็นท์เล็กๆแคมปิ้งที่นี่มีจุดเด่นตรงนี้ครับอ๋อเรามีสระว่ายน้ำด้วยค่ะเห็นไหมครับไม่ต้องไปกระโดดน้ำคลองน้ำห้วยถ้าเราไปแคมปิ้งปกติแคมปิ้งที่เป็นแคมปิ้งสระว่ายน้ำริมหาดนะครับแล้วอนาคตก็จะมีห้องแคปซูลค่ะห้องแคปซูลซึ่งเรากำลังทำอยู่5ห้องค่ะแคปซูลนี้ไม่เหมือนกับแคปซูลที่สุวรรณภูมินะครับ แคปซูลริมหาดนะครับนอนชมพระอาทิตย์ขึ้นได้เลยครับฟังเสียงคลื่นครับทำไมพี่ถึงตัดสินใจทำที่พักแนวนี้ครับใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ต่างประเทศครับแล้วต่างประเทศนี่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทุกครอบครัวแทบจะเที่ยวเดินทางครับกับรถเขาเรียกว่าอะไรนะโมบายโฮมแล้วเราก็อยากมากอยากจะพาลูกเที่ยวแบบนั้นครับสามีบอกว่าไม่เอาฉันไม่ไปเข้าคิวเข้าห้องน้ำครับฉันไม่อยากจะถืออะไรนะกระดาษทิชชู่ไปยืนเข้าคิวอยู่แล้วมันฝังใจเราอยู่ว่าเราอยากจะมีแบบนั้นแล้วเราก็ไม่เคยได้ไปใช้ชีวิตตามที่ฝันตามที่เราอยากจะเป็นครับพอลูกโตหน่อยอ่ะเราซื้อรถบ้านกันเถอะลูกเราไม่เอาไม่ชอบก็เลยแต่ว่าตัวเองเนี่ยจะชอบไปแล้วก็ไปดูแต่ไม่เคยได้พักค่ะดูตรงนู้นตรงนี้เพราะว่าเราเที่ยวค่อนข้างเยอะเราไปมาหลายประเทศครับแล้วก็คือชอบสไตล์แบบนั้นครับชอบความติดดินชอบคือไม่ชอบหรูหราค่ะติดดินแต่สะดวกสบายแต่ไม่ชอบหรูหรามันรู้สึกมันแต่ว่ามันสามารถมิกซ์แอนด์แมทได้ก็คือเป็นสไตล์แบบว่าติดดินแต่มีระเบียบเรียบร้อยใช่ค่ะมันก็เลยออกมาเป็นแคมปิ้งนะคะแทนที่จะเป็นแคมปิ้งปกติครับที่นี่จัดระเบียบเรียบร้อยมากครับแม้กระทั่งเมื่อกี้ผมเข้าไปสำรวจในครัวโอ้โหแบบเรียบร้อยเนี๊ยบ
แม่ครัวนี้จะโดนเทรนแบบว่าวางขวดนี่จะต้องจากสูงลงต่ำค่ะอีกชั้นหนึ่งอะไรประมาณนี้ค่ะขวดต้องเช็ดหลังทุกวันไม่ได้มีคราบนี่นะครับที่นี่ไม่ธรรมดาครับเปิดมานานแล้วยังครับคุณพี่เปิดเมื่อปลายปีที่แล้วค่ะเดือนธันวาคมเปิดวันคริสต์มาสมีลูกมา10 กว่าคนนะช่วยเปิดให้หน่อยก็เลยเปิดพอเปิด25ก็เต็มมาจนถึงวันที่1ตุลาคมแล้วก็เปิดมาได้อีก2 เดือนก็ต้องปิดเพราะโควิดครับปิดช่วงโควิดนะครับใช่ค่ะมีนาเมษาพฤษภาแล้วก็มาเริ่มเปิดอีกทีมิถุนาครับก็มิถุนาก็เป็นช่วงไฮซีซั่นของฝั่งอ่าวไทยก็คือคลื่นสงบอันดามันเป็นมรสุมครับมีอะไรฝากถึงนักท่องเที่ยวบ้างครับเรื่องแรกคือขยะครับเพราะว่าจากประสบการณ์ตรงนี้ทั้งที่แบบเราเก็บขยะเราอะไรขยะตลอดนักท่องเที่ยวที่มาก็คือจะทิ้งขยะเรี่ยราดครับแล้วถ้าเขาไปทิ้งขยะตามที่ไม่มีคนคอยตามเก็บนะคะมันจะเป็นแบบไหนครับอย่างที่นี่เราเคยอนุญาตให้เข้ามาปิ้งย่างได้ซื้อของมาทำได้ก็มาควักไส้ปลาหมึกมาโยนเปลือกกุ้งมาอะไรซึ่งสุดท้ายเราก็ต้องปิดตรงนั้นแล้วเราก็เตรียมอาหารให้เองคือเราเตรียมของสดให้มาที่ตัวก็มาปิ้งย่างได้เลยน้ำจิ้มน้ำทุกอย่างค่ะเราเตรียมมาให้แล้วก็สถานที่ด้วยเห็นมีเตาค่ะเรามีเตาให้แล้วแต่ขนาดของกลุ่มค่ะครับ2 คนก็มีเตาเล็ก4 คนก็เตากลางแล้วก็มีเตาใหญ่แล้วก็เตายักษ์อันนั้นเรียกว่าเตายักษ์เตายักษ์ค่ะที่เตานึกภาพเหมือนกับบ้านแถวยุโรปที่จะมีกองอะไรที่ฟืนในบ้านที่อุ่นความร้อนใช่ค่ะครับเตาลักษณะแบบนั้นเลยนะครับตรงนั้นเป็นเตาพิซซ่าด้านข้างครับเป็นอบพิซซ่าให้ด้วยค่ะพิซซ่าเตาฟืนครับแล้วก็มีซิงค์ทำความสะอาดด้วยอุปกรณ์ทำอาหารครับถ้านักท่องเที่ยวอยากจะมาสัมผัสแคมปิ้งเนี่ยครับสามารถติดต่อได้ที่ไหนอย่างไรครับตอนนี้เรามีเพจชื่อพัทราแคมปิ้งเลยค่ะแล้วก็เว็บไซต์กำลังทำอยู่ลูกชายทำก็ทำตามเวลาที่เขามีจนบัดนี้ยังไม่เสร็จค่ะแต่เขาบอกว่าใกล้เสร็จแล้วครับถ้าเรามีเว็บไซต์มันก็จะลิงก์กับ Agoda กับ Booking.com ได้ใช่ครับแต่ตอนนี้ติดต่อเราทางเพจหรือทางเบอร์โทรศัพท์9562506กับ0977271052ครับขอบคุณมากครับคุณพี่ครับสวัสดีครับ